เรื่องมีอยู่ว่าผมไปทำธุระก็ไปโดย BTS มุ่งหน้าจะไปที่สถานีหัวหมากเพราะผมต้องไปทำธุระเวลาประมาณ2ทุ่มปลายทางแนะนำว่าคุณแฮกต้องมาลงที่สถานีแอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากนะผมก็ไปลงหัวหมากแล้วเขาก็บอกว่าโอเคผมลงมาผมก็โทรถามเขาทีว่าโอเคข้างล่างหัวหมากจะมีวินมอเตอร์ไซค์คุณแฮกนั่งมาแค่นิดเดียวผมก็เรียกเลยผมบอกเขาว่าไปพระราม9ซอย41ครับสักพักมันหันมามันพูดไทยไม่ชัดคนขับแม่งพูดเหมือนแบบเป็นชาวต่างชาติอ่ะเป็นแรงงานต่างชาติอ่ะพูดไทยไม่ชัดผมว่าเฮ้ยทำไมพูดไทยไม่ชัดไฟสัตว์นี่มึงเป็นใครเนี่ยเสร็จปุ๊บมันก็บอกเฮ้ยผมไม่เคยไปให้ผมไปเส้นไหนอ่ะถนนใหญ่หรือถนนเล็กแล้วผมก็เปิดแมปให้ดูอ่ะแล้วเอาชี้อ่ะแล้วก็ไปขับไปวูดคือผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าผมเป็นคนกลัวมอเตอร์ไซค์กลัวการซ้อนมอเตอร์ไซค์เพราะว่าผมซ้อนทีไรมีล้มทุกทีไม่ว่าจะขับเองหรือจะซ้อนอ่ะผมก็เลยกลัวพิเศษแล้วก็นั่งก็จะเกรงๆจำได้ว่าวันนั้นน่ะที่ผมโพสใน Facebook ส่วนตัวว่ากูนั่งมอเตอร์ไซค์หรือก็สวยอวกาศอ่ะใครได้อ่านจะเห็นว่านั่นแหละคือวันที่ผมเจอเหตุการณ์เว้ยคือถนนมัน3เลนแล้วพระราม9ถนนไม่ค่อยดีอ่ะผมจำได้เลยว่าไอ้เหี้ยมึงบิดแบบโอ้บิดโอ้แล้วไอ้เหี้ยแล้วคือไม่ซ้ายไม่ขับกลางไม่ขับขับขวาไม่ก็โอ้ขับไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูนั่งมาจะ10นาทีแล้วทำไมมันไม่ถึงนาทีวะด้วยความที่มันขับแรงมากถนนแม่งขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าหยิบโทรศัพท์ออกมากลัวมันโทรศัพท์หล่นหรือไม่ก็เราก็ล้มอ่ะนึกออกป่ะแล้วทีเนี้ยเส้นพระราม9มันจะมีร่องถนนระหว่างเลนอะนึกออกมั้ยที่แบบเวลาล้อมอเตอร์ไซค์มันเข้าไปเกี่ยวอะมันอาจจะแทบได้นึกออกป่ะเออผมก็ไอ้ผมคิดในหัวเลยผมเกาะไอ้ที่เกาะข้างหลังเงี้ยผมเกาะเงี้ยเฮ้ยล้มแน่เลยสัตว์มึงขับเหี้ยอะไรนี่ผมต้องแบบผมก็เก่งไว้ก่อนทักไม่ไหวว่ะที่ขับแรงไปผมก็ตบบ่าเว้ยพี่เอาตรงนะขับเบาๆหน่อยลูกผมเล็กอ๋อโอเคได้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่อะขับประจำมันก็อ๋อเหมือนที่กูพูดเมื่อกี้มีความหมายอ๋อไอ้เหี้ยลูกละนาดหรือหลุมเหี้ยแม่งอย่างเงี้ยตลอดกูไอ้เหี้ยกูทำไงถึงหยุดมันได้วะครั้งที่สองผมเอามือฝ่ามือผมเนี่ยตีหัวน้องอะพี่เบาพี่ผมไม่อยากตายเบาพี่เบาคือแบบตอนนั้นคือแบบกูคิดในใจว่ากูจะล้มกูจะล้มท่านี้กูจะล้มอย่างนี้อะไรเงี้ยคือกูกล่าวแล้วเก็บคอเข่าให้เจ็บน้อยสุดกูก็ล้มแน่เนอะว่าแล้วก็มีช็อตที่แบบตอนที่แบบกำลังจะหายูเทิร์นไปหาซอยพระราม9 41เนี่ยผมก็เห็นแล้วว่ามีป้ายอีก100เมตรมียูเทิร์นไอ้เหี้ยนี่เหมือนแบบไปสวนโลกอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยมันไปมันก็พี่มันจะเลยแล้วไอ้ยูเทิร์นอ่ะทำไมเขาแบบคุณเคยเห็นรถมอเตอร์คอร์สมันแข็งไหมคือมึงจะชะลอเลยไปกลับข้างหน้ากูไม่ว่ามึงเลยมันก็อย่างเงี้ยไอ้เชี่ยกูเฮ้ยเชี่ยพี่อย่างเงี้ยเลยพี่มึงไปเที่ยวอะไรเนี่ยพี่บอกเฮ้ยมันกลัวน้องมันต้องจุดใจพี่ขับแถวนี้ประจำเอ้าแต่กูเชี่ยสักพักมันก็ขับมาโอ้แรงอีกตอนนี้ก็มาตรงซอยนี่แหละตอนนี้ถึงซอยพระราม9 49มั้งเออพระราม9 49ผมเห็นป้ายเงยหน้าพอดีเอ้าพี่มันเลยแล้วนี่เอ้าก็49ไงพี่ผมบอกว่าพระราม9ซอย41ไม่ใช่ซอยพระราม9ซอย49เอาเหรอก็พาขับเข้าไปในซอยมืดๆขับเบาๆเอ้ยมันก็งงว่าทางไหนดีวะก็ผมก็เปิด Google Map ดูว่าพี่ทางนี้มั้ยทางนี้มั้ยแล้วผมคิดในใจเฮ้ยให้กูเรียกแท็กซี่ดีกว่ากูอยากกูไม่อยากตายพี่ครับเอางี้แล้วกันในเมื่อพี่ไม่รู้ทางพี่ก็บอกว่าไม่รู้ไม่เป็นไรพี่ผมไม่ว่าพี่เลยผมก็ตบบ่าไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพอผมจะก้าวขาลงเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งลงมืดน้องอันตรายพี่จะไปส่งน้องเองโอ้โหเป็นคนดีไอ้เหี้ยกูไม่อยากนั่งกับมึงแล้วมึงมีคนดีตรงนี้อะไรเออกูจะลงมึงก็จับขาผมอย่างงี้น้องไม่ต้องลงมันมืดอันตรายน้องตอนนี้อันตรายกูว่าคืออันตรายกว่าอีกตอนเนี้ยเออกูนั่งกับมึงเนี่ยไม่เป็นอันตรายกว่าละอ่ะคราวนี้ไปยูเทิร์นที่เดิมโอ้ไอ้ที่ไม่ต่างกับรอบแรกเลยทีนี้ก็มีโทรศัพท์เข้าแต่ไม่ได้รับแล้วช็อตนั้นอะกดดันมากเลยเว้ยมีรถมอเตอร์ไซค์เอาคนป่วยรถฉุกเฉินเอาคนป่วยมาตามหลังมาแล้วก็เปิดหวออะเวลาเราได้ยินเสียงหมอมันรู้สึกไงในใจอะมันรู้สึกแย่ๆไม่รู้มันแล้วก็ตามกูมา1เมตรอ่ะแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยขับขวาไม่หลบรถพยาบาลน่ะเนื้อออกป่ะโอ้แล้วกูเสียงคือแบบคือมึงตามมารับกูใช่ไหมเนี่ยมึงตามผิดขนาดนี้ไอ้สัสแล้วข้างหน้าเป็นรถFortuner เลนกลางเป็นรถขนรถอ่ะเข้าใจคำว่ารถขนรถมั้ยรถที่มันเป็นคันใหญ่ๆแล้วเป็นพ่วงเอารถไปขายอ่ะแล้วก็แบบเวลามันโดนขึ้นถนนหรือมันไม่เรียบมันจะกุ้ง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 เสียงหน้ากูอ่ะคิดภาพกูทั้งหน้าและหลังอ่ะหนึ่งกูกลัวรถขนรถสองกูกลัวฟอร์จูเนอร์สามกูกลัวมันล้มตามร่องถนนสี่ไอ้ที่ได้ตามมากดดันกูไอ้รถพยาบาลเนี่ยแม่งโอ้ยเราขับไม่รถเลยอ่ะแล้วคือแบบอ๋อเชย
คือผมคิดว่าไม่รอดแน่วันนี้ผมคิดแบบอ๋อกูตายสักพักก็ตามหาจนถึงซอยพระราม9 41ตามที่สมดั่งใจนะครับผมก็ลงแบบโอ้ยดูละทวยเลยแบบกลัวโอ้โหเชี่ยลูกเอ้ยพ่อไม่นั่งแล้วมอไซค์คิดในใจพ่อไม่นั่งแล้วลงมาปุ๊บพี่เท่าไหร่เนี่ยเออนี่ไงพี่เท่าไหร่120แล้วกันโอ้พี่120เลยเหรอผมเสียงเงี้ยเฮ้ยพี่คือมันไม่แพงเกินไปนะมึงขับเหี้ยอย่างงี้มึง120เลยเหรอ60พอพี่บอกไง60พอพี่พาผมลงด้วยเนี่ยแล้วผมเสียเวลาด้วยเนี่ยโอเคโอเค60พอ60ว่าแต่นานมั้ยเดี๋ยวรับไปด้วยไอ้เหี้ยรับกลับไปอีกรอบไม่เอาพี่ไม่ต้องรอมันจะรอกูอีกรอบนึงโธ่ไอ้พี่ไปตบเลยไปพี่ไปเลยขากับกูเสร็จงานปุ๊บกูนั่งแท็กซี่กับเชี่ยแม่งเสียงจะเป็นคนดีอีกมีนั่งแก๊ปอ่ะคือเขาบอกนั่งแค่นิดเดียวและในเมืองรถมันติดตอนนั้นอ่ะก็เลยอันนิดเดียวเออแล้วที่ฮากว่านั้นเออไม่จบบดไปเรื่องแรกพอลงมาไอ้คิมชันแพ็กใหม่ไรเงี้ยพอลงมาปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้ผมโทรหามันย้อนกลับไปที่ผมบอกว่ามีสายโทรเข้าแล้วผมไม่ได้รับเพราะรับไม่ได้เพราะเก่งอยู่ผมโทรหาเมื่อกี้ผมจะบอกว่าแฟนผมบอกผิดให้ลงสถานีรามคำแหงเนี่ยลงแล้วเดินเข้ามาได้เลยโอ้ยไอ้เหี้ยทำไมไม่บอกไปแล้ววันนี้เนอะวะชีวิตไปเสี่ยงว่ะเออโอ้โหกูเกือบตายกระจอกตายฟรีไอ้เหี้ยคือผมแบบเชี่ยมึงโทรเร็ววันนี้สัก5นาทีมึงจะตายมั้ยเนี่ยแล้วย้อนกลับไปนะมานึงอีกเหตุการณ์นึงเว้ยติดๆกันเลยไปฟู้ดอะไรนะฟู้ดอะไรวะฟู้ดแลนด์ไปซื้อแซลมอนให้ลูกไปตอนคืนของมันเพิ่งมาลงไงอันนี้อีกเหตุการณ์แล้วนะอันนี้ก่อนหน้าแล้วนะเหมือนเดิมผมก็นั่งแท็กซี่ไปขากลับก็ต้องนั่งแท็กซี่กลับก็โบกปึ๊บสักพักฝนมันเพิ่งลงหรือเขารดน้ำต้นไม้ก็ไม่แน่ใจแท็กซี่มาจอดนึกภาพนะผมปกติเราต้องขึ้นด้านหลังเพื่อนั่งเฉียงกับคนขับถูกไหมแต่เขามาจอดตรงนั้นน่ะล้อด้านหลังด้านซ้ายของเขาอ่ะมันมีน้ำนองอยู่เว้ยมันก็เฮ้ยรองเท้าจอมอ่ะจอมแน่ก็เลยนะแต่ข้างหน้ามันแห้งอยู่มันเป็นแบบคาบเกี่ยวไงข้างหน้ามันแห้งก็เลยปกติผมนั่งหลังแต่รอบนี้จำเป็นต้องนั่งหน้าเพราะกะว่าเออใกล้ๆบ้านนิดเดียวขึ้นไปปุ๊บเหมือนไอ้มอไซคันนี้เลยว้าวเฮียขึ้นไปหลังเงี้ยคุณนึกภาพโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยกูตกใจเว้ยกูคิดว่าคนขับน่าจะ70กว่าแล้วว่ะแบบหัวงอกมาเลยแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบตาบึ้บๆอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเฮียแม่งมึงจะเมาจะหลับผมนั่งอย่างเงี้ยเฮียมึงเมาหรือมึงจะหลับหรือมึงจะยังไงวะอ่ะชวนคุยดีกว่าลุงครับขับกลางคืนเหรอครับหรือว่ารับจ็อบพิเศษหรือว่าแบบว่าอะไรก็คุยกันไปสัพเพเหระใช่ป่ะก็โอ้ขับประจำแหละประสบการณ์เยอะไม่ต้องกลัวนะหนูก็นั่งไปชี้แล้วก็โอ้หลังว่าโอ้ยลูกแต่อันนี้ไม่อันนี้ผมไม่ค่อยร้องอะไรผมนั่งจิกเงี้ยคาดเบลนั่งจิกเงี้ยแล้วแบบอันนี้ยังอยู่ในรถไงเอออยู่รถแล้วก็เอางี้ชวนคุยเรื่องส่วนตัวดีกว่าลุงครับลุงมีลูกกี่คนแล้วครับลุงลูกมันทิ้งลงไปหมดแล้วเราเหยียบอ้าไอ้เหี้ยไปชนกูติดเนื้อไอ้เหี้ยเอาเนี่ยเอาต่ำลงไปเหยียบแรงกว่าเดิมไอ้สัตว์โอ้โหแล้วแบบแม่งกระชากแบบคือมันจะขับแบบปกติคนจะเปลี่ยนเลนก็ค่อยๆจ้ะติ๊กตักติ๊กตักแล้วก็เปลี่ยนเลนไปเลยกระชากแล้วอยู่ว้าวโอ้โหแล้วแบบเฮ้ยแล้วผมก็ถามต่อมึงมีวิธีเรามาถามต่ออีกนะไม่กูจะดึงสมาธิเขามาอยู่กับเราไงจะดึงสมาธิแบบเฮ้ยถ้าเขาช้าหน่อยแล้วก็คุยกับเราไงไม่มั้งลุงคิดไปเองหรือเปล่าแล้วก็เหยียบอ๋อเป็นเพราะลุงไม่ดีเองอ๋อไอ้เหี้ยแบบโอ้ยเอ้ยกูก็เลยไม่รู้กูไม่รู้จะควรคุยอะไรต่อแล้วกูนั่งเก่งยันกลับบ้านเงี้ยแบบอันน่ะกูนั่งอยู่ท่าเนี้ยไอ้ทำไมลุงแล้วซอยบ้านกูอ่ะมันเป็นซอยกรุงเทพทั่วไปอ่ะเลนสวนกันเลนใครเลนมันซ้ายขวาซ้ายขวามืดเลยไฟถนนแม่งไม่มีลุงแม่งใช้คำว่าไม่อย่าใช้คำว่ารถวิ่งเลยใช้คำว่าทะยานในซอยอ่ะคือใครออกมามึงตายอ่ะใครแฟบออกมามึงโดนไอ้ลุงนี่ชนตายอ่ะกูโอ้โหนั่งโอ้ยกว่าถึงบ้านยศทับราชนั่นแหละก็เป็นสองเหตุการณ์ที่กูอัปเดตให้ฟังเมื่อเกิดกับกูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองคือตอนเกิดเรื่องอ่ะผมไม่สนุกเลยว่าผมเครียดเลยนะคือแบบผมวิตกเลยแบบเออเชี่ยแม่งไม่กูมาตายกระจอกอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะไอ้ตอนที่กูไปถามไม่น่าถามเรื่องลูกทิ้งลุงไปหมดแล้วอ่าเนี่ยแม่งเอ้ยประมาณว่าต่อไปกระต้นต่อมความรู้สึกแน่ทีนี้พอนั่นกูก็เลยไม่กล้าชวนคุยอะไรแล้วกูกลัวไปโดนเรื่องอะไรอีกมึงจะมีปมอะไรของมึงอีกกูไม่รู้แล้วกูนั่งเก่งหลับตาแล้วเนี่ยยอมใจจริงๆว่าบอสไป